ิดดวง12ราศีนะคะสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าเราพูดคุยกันเรื่องกิจกรรมเยอะพอสมควรนะครับทำให้เวลาเราเหลือน้อยนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวขออนุญาตเรื่องของ SMS นะคะเป็นวันพรุ่งนี้แทนนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะมีจดหมายฝากมาจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะจากคุณอนันต์นะคะเกิดวันอังคารที่6พฤษภาคมปี23นะคะเวลา2นาฬิกาปีวอกค่ะถามปี2ใช่ไหมลูกปี2ค่ะครับถามเรื่องภาพรวมการเงินค่ะข้อแรกก็ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะครับในทางโหราศาสตร์จึงยังเป็นคนวันจันทร์อยู่นะกระดุมพระกาลีเงินเข้าน้อยรายจ่ายเยอะก็ได้นะครับของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะอันนี้เรื่องเงินนะครับนะคะแล้วก็ข้อ2นะควรทำอาชีพเกี่ยวกับอะไรดีชอบค้าขายนะคะขายอะไรดีถึงจะรวยค่ะความจริงของคุณน่ะถ้าเป็นลักษณะอาชีพงานด้านการขายสมมุติพูดถึงขายตรงก็ได้แต่จะต้องอยู่ไม่ติดที่นะครับมีการจองมีการเดินทางไปหาลูกค้าไม่ใช่แค่โทรศัพท์อย่างเดียวนะอันนี้ถ้าทำได้ก็ถือว่าสมรูปถ้าในแง่ของการลงทุนนะครับถ้าในแง่ของการลงทุนถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพถือว่าดีในพื้นชะตาเพียงแต่ว่าสินค้าที่ว่านั้นควรจะมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศหรือทำลักษณะที่ว่าส่งออกจะยิ่งสมรูปมากขึ้นครับค่ะแล้วก็ควรจะทำบุญเสริมดวงแบบไหนหาอะไรมาเสริมบ้างดีคะปีนี้อย่างที่เรียนนะให้ชีวิตสัตว์เดือน10ตัวแล้วก็ให้หาพวกทองคำมาสมใส่เล็กๆก็ได้ด้วยความระมัดระวังจะเป็นแหวนหรือตังหูนะครับอันนี้คือเสริมปีจรนี้เลยครับค่ะภาพรวมมีอะไรเตือนไหมคะอาจารย์ก็สิ่งที่เตือนเป็นห่วงมากๆนะคือในเรื่องของเงินนะครับแล้วก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับเรื่องของยุทธยานพาหนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของที่อยู่อาศัยนะก็ถ้าขับรถขับราผมก็ยังฝากให้ระวังอุบัติเหตุด้วยไปทำฟันขูดหินปูนซะจ้ะนะคะนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งจดหมายเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นเมื่อสักครู่นี้เช่นเดียวกันนะคะครับแล้วก็สำหรับช่วงนี้ค่ะไปฟังเลิกงามยามดีค่ะเลิกงามยามดีในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็จะไปกระจุกตัวกันนะอยู่ในช่วงปลายสัปดาห์ศุกร์ที่26นี้ครับเป็นวันสิทธิโชคแล้วก็วันลอยด้วยสามารถประกอบการมงคลได้สะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 น.ถึง 10:00 น.แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่28นะครับวันนี้เป็นดีทีเรียงหมอนส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เฒ่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรวันฟูก็ขนมถ้วยฟูฮะนึกถึงความเจริญงอกงามเบ่งบาน 16:01 น.ถึง 16:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรเฉลี่ยเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่29มิถุนายนวันนี้อัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถที่เหลือสามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 15:31 น.ถึง 16:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรเฉลี่ยเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะก็เป็นเลิกงามยามดีนะคะใครจะออกบ้านออกรถหาเลิกมงคลนะคะก็สามารถนำไปใช้ได้แล้วก็ต้องถามอาจารย์นะคะว่าสำหรับกิจกรรมในครั้งหน้าอาจารย์คิดว่าจะเป็นอะไรดีคะก็ยังไงในเรื่องของบริจาคโลหิตตามกำหนดเราก็ทำต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับก็คงช่วงประมาณกรกฎาคมสิงหาแล้วก็ช่วงปลายปีนะครับแต่ระหว่างช่องว่างของระหว่างเดือนสิงหากับธันวานั้นนะครับก็คงจะมีการทำกิจกรรมซึ่งก็จะเน้นต่อเนื่องเหมือนกันครับในเรื่องของการรณรงค์ให้น้องๆเยาวชนให้ความสำคัญกับในเรื่องของการเล่นกีฬาให้ห่างไกลจากยาเสพติดแต่เดี๋ยวคงจะต้องลงสำรวจพื้นที่นะครับว่าเราจะไปทำกิจกรรมที่ไหนนะซึ่งปีนี้แพรบอกว่าแพรไม่ถือตะกร้าแล้วปีนี้แพรจะลงสนามเขาบอกปีที่แล้วแพ้เพราะถือตะกร้าตอนไหนอ่ะหนูยังไม่ได้บอกนะครับก็นี่ก็คือเป็นตารางคร่าวๆนะในส่วนของปฏิทินกิจกรรมซึ่งพวกเราก็จะไปรวมตัวกันนะคอยฟังข่าวสารการประชาสัมพันธ์ครับซึ่งยังไงแฟนๆรายการของเรานะคะก็มีโอกาสนะคะได้มาเจอกันอีกแน่นอนเร็วๆนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเวลาของรายการของเราเนี่ยหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้แน่นอนว่าพบกับเปิดดวง12ราศีในเวลา 8:30 น.ถึง 10:00 น.นะคะวันนี้ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมจากอาจารย์พรพลค่ะยาวๆแบบนี้นะเตือนตัวเองว่าเก่งได้แต่อย่ากลางรู้รับฟังไม่ใช่พร่ำเป็นน้ำไหลอย่าหลงตนให้คนเขาต้องเหนื่อยใจเจอบันไดถ้าขึ้นได้
ต้องลงเป็นเอาล่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ